ไปดูเหตุดินสไลด์นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับหักโค่นขวางล้มถนนที่สวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงครับนี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของอำเภอเบตงครับโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนายวิรัตแซ่ตันนาย,ยกองค์การบริหารสวนตำบลตะนอะเมรอกครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุดินสไลด์ทับถนนเส้นทางนะครับ ทางหลวงชนบทนะครับหมายเลข3004ครับหรือที่คนในพื้นทนี่เรียกว่าถนนสายบ้านบ่อน,น้ำร้อนสวนดอกไม้หมู่ที่2ตำบลตะนอะเมร่อมเภอเบตงจังหวัดยะลาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับรวมไปถึงนะครับนักท่องเที่ยวเ,ยเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะสัญจรไปได้นะครับต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทาง สวนดอกอกไม้อุโมงปิยมิดแทนนะครับซึ่งก็ต้องออบนะครับระยะทางกว่า10กิโลเมตรกระแสไฟฟ้ารวมไปถึงระบบสื่อสารก็ล่มเช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะใช้การได้ทางด้านของนายายกองค์การบริหารส่วนตะบนต์นอคแมรร้อเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้ประสานไปยังกรมทางหลวงชนบทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับ จากจุดเกิดเหตุนะคะก็อยู่ตรงบริเวณทางลงน้ําตกวันวิสาค่ะก่อนจะถึง3แยกทางเข้าสวนดอกไม้เมืองหนาวประมาณ50เมตรก็จะมีรถ จักรยานยนต์ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวแกนั้นนะคะขับผ่านไปผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ทับเส้นทางตรงบริเวณนี้มีทั้งหินมีทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่ที่โค่นหล่นลงมาขวางถนนค่ะทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านเองก็ถ้าจะเกิดไปจะไปที่สวนหมื่นบุพานี่ก็ต้องเลี่ยงเส้นทางอย่างที่บอกไปนะคะก็คือไปที่เส้นทางของสวนดอกไม้อุโมงปิยามิตรซึ่งก็อ้อมไปกว่า10กิโลเมตรด้วยกันถ้าใครจะไปก็ศึกษาเส้นทางก่อนอ้อมตั้งแต่แรกเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปผ่าน เส้นทางตรงนี้นะคะใช่ครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็การเกิดดินสไลด์เนี่ยก็เนื่องจากว่าต้นไม้ใหญ่ได้มีการหักโค่นลงมานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในพื้นที่เนี่ยมีฝนตักตกนะครับต่อเนื่องมาหลายวันนั่นเองครับ